สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเราครับพบกันทุกสัปดาห์ครับชื่อเล่นของรายการคือชูพิษคิดตามวันนะครับนะครับก็ทุกสัปดาห์นะครับจะหยิบประเด็นต่างๆมาพูดมาคุยแล้วก็มาเจาะลึกได้ก็จะเจาะนะครับเจาะลึกไม่ได้เราก็จะกวนชาวบ้านเข้าไปเรื่อยก็เป็นรายการกึ่งคุยกึ่งวิเคราะห์ครับนะครับแต่ว่าเดือนนี้เดือนกุมภานะครับเพิ่งผ่านเหตุการณ์วาเลนไทน์มาใช่แต่เรา14กุมภาใช่ไหมเราล้ำลึกไปถึงเหตุการณ์เดือนตุลานะครับเพราะว่าเรื่องร้อนๆก็คือคุณสมัครสุนทรเวชนะฮะนายกรัฐมนตรีของเราให้สัมภาษณ์ CNN แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์6ตุลาคือนักข่าว CNN สัมภาษณ์ก็ตอบคำถามเรื่องเหตุการณ์6ตุลาว่ามีผู้เสียชีวิต1คนก็ทำให้เรื่องนี้ร้อนขึ้นมาทันทีทำให้คนเดือนกุมภาอย่างพวกเราต้องมาพูดเรื่องเดือนตุลาครับครับก็ผมเริ่มจากข่าวชิ้นหนึ่งของประชาไทยนะฮะคือเรื่องนี้ลงในประชาไทยเยอะใช่ครับโดยคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์เหตุการณ์6ตุลานะครับที่มีอาจารย์ใจอยู่ด้วยเนี่ยก็รวบรวมนำเสนอข้อมูลว่าคุณสมัครเกี่ยวข้องยังไงบ้างใช่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนจะเข้าว่าคุณสมัครเกี่ยวข้องยังไงน่าจะคุยกับท่านผู้ฟังสักนิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันคือเหตุการณ์อะไรเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยคงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับอย่างผมเนี่ย5ขวบตอนนั้นได้ก็คงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วเราจะพูดถึงเรื่องนี้ได้แค่ไหนนะในฐานะคนรุ่นหลังเราก็คงจะต้องพูดถึงเหตุการณ์นี้ใช่นะครับตกลงในมุมของชูวัฒน์นี่6ตุลาคืออะไรฮะ6ตุลาคือเหตุการณ์ที่จำก็ไม่ได้ลืมก็ไม่ลงเป็นความรุนแรงเนื่องจากว่าบังเอิญว่าผมบังเอิญไปจับพัดจับผูเรียนในธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ทำกิจกรรมอยู่ก็พอจะรู้ว่า6ตุลา14ตุลาเนี่ยมันไม่ใช่19ตุลาหรือ16ตุลาอาจารย์เหรอผมไม่ได้ยินบ่อยๆก็คือเดี๋ยวนี้คือ16ตุลาฮะ16ตุลาคือการรวบรวมความคิดแนวใหม่ของเด็กๆเข้าใจว่าเกิดจากการพยายามท่องเนี่ยแหละก็เลยย่อเหตุการณ์14ตุลา2516เข้ากับ6ตุลา2519รวมเป็นรายการเดียวกันและเหตุการณ์เดียวกันเลย16ตุลาปีไหนไม่รู้อะนะ251อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเขาก็เข้าใจในแบบของเขานะฮะคือผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้คนแรกหลายคนเคยพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ16ตุลาครับก็คือเหตุการณ์ถามว่าแล้วมันคืออะไรอ๋อเหตุการณ์ที่นักศึกษาออกมาต่อสู้กับเผด็จการแล้วก็ถูกล้อมปราบในขณะเดียวกันเลยคือเข้าใจเลยว่ามันมีความอยุติธรรมในโลกคืออันนี้เราอาจจะบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยเด็กรุ่นใหม่ไม่มีความรู้แต่เขาอาจจะจับเซนส์จับอารมณ์ของความรุนแรงจับอารมณ์ของความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อะอย่างน้อยก็พอรู้ว่ามันถ้าบอกคนเดือนตุลาเขาพอเข้าใจนะว่าเป็นคนซึ่งผ่านเหตุการณ์บางอย่างความขัดแย้งมาแต่อาจจะไม่รู้รายละเอียดนะครับเพราะว่าในตำราเรียนก็เขียนน้อยนะครับทุกปีก็แทบจะไม่ค่อยเขียนแล้วก็สิ่งซึ่งชูวัฒน์พูดนะครับมันเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเรียกว่าจำไม่ได้ลืมไม่ลงนะฮะแล้วก็จำมั่วๆแล้วก็จำมั่วๆแล้วก็จำร่วมกันลำบากนะครับมีคำซึ่งมีการใช้กันบ่อยๆก็คือคำว่าประวัติศาสตร์บาดแผลนะครับคำว่าประวัติศาสตร์บาดแผลแปลว่าอะไรถูกแหวะเข้ามาในสังคมไทยนะแล้วก็มันเฟะอยู่ตรงนั้นแหละนึกออกใช่ไหมฮะมันเฟะแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะสมานได้จนกระทั่งมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มาถึงบัดนี้ที่เรายังไม่สามารถชำระได้หรือทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้ครับคือในความเข้าใจของนักวิชาการหลายคนโดยเฉพาะผมเข้าใจว่าท่านที่เสนอความคิดนี้ขึ้นมาคืออาจารย์ธงชัยวินิจกุลครับซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้นำนักศึกษาในช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีรายละเอียดท่านก็จะบอกว่าประวัติศาสตร์บาดแผลก็คือมันเป็นความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในสังคมล่ะแต่ว่ามันจำไม่ได้เพราะมันยังไม่เคยถูกจดจำอย่างเป็นทางการมันยังไม่เคยมีการออกมายอมรับกันว่ามีความรุนแรงอย่างจริงจังว่ามีใครตายเท่าไหร่แล้วถูกนำมาบันทึกเป็นเหตุการณ์ที่ทุกฝ่ายกล้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้มันก็เลยยังจำไม่ได้เพราะยังอธิบายไม่ได้ว่าตกลงมันคืออะไรคืออธิบายผลว่าเกิดความสูญเสียแต่อธิบายเหตุก็ยังไม่แน่ใจใช่แล้วก็มีความพยายามจะทำให้ลืมด้วยใช่แล้วไปพูดถึงเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วลืมก็ไม่ลงในความหมายที่คนซึ่งเคยผ่านความรุนแรงในวันนั้นเนี่ยเขายังจดจำความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นกับเขาได้นะครับก็คือมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งจำก็ไม่ได้ลืมก็ไม่ลงนะแล้วก็เป็นคำถามสำคัญในสังคมว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเรายังปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ย
รุ่นนี้อาจจะเป็น16ตุลารุ่นหน้าอาจจะจำไม่ได้แล้วก็ได้นะครับเพราะบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปเร็วครับแล้วเกี่ยวข้องกับเราไหมฮะเกี่ยวข้องไหมคงเกี่ยวฮะแต่ว่าก่อนจะมาถามผมอยากฟังเรื่องคุณสมัครดีกว่าว่าอาจารย์ใจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการใช่ไหมฮะที่เกี่ยวข้องกับการชำระประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเริ่มจดบันทึกซึ่งผมได้ยินมาว่ากว่าเขาจะเริ่มทำงานนี้เนี่ยเหตุการณ์ผ่านไป20กว่าปีแล้วนะครับใช่ๆกว่าจะเริ่มมาตอนพยายามจดจำใช่ครับนะครับทีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเป็นงานที่เป็นงานบุญครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ประกาศว่า6ตุลาควรจะได้รับการพูดถึงจำได้ตอนนั้นก็คุณสมัครเป็นใครคุณสมัครตอนนั้นนะฮะก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตีตัวออกมาคือเริ่มแตกแยกแล้วคือพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นรัฐบาลอยู่จะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนี้คือถ้าโตเมื่อไหร่ต้องแตกเหมือนบริษัทขนาดใหญ่ตลอดตอนนี้ก็เลยไม่เห็นการแตกครับเพราะตอนนี้ไม่ได้ยอมโตก็แซวเล่นนะครับก็คณะกรรมการนะครับโดยที่มีอาจารย์ใจอยู่ในคณะนั้นด้วยเนี่ยก็รวบรวมมาฉบับย่อคัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องคุณสมัครในสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ส่งมาให้ประชาไทยนะครับใช้ชื่อว่าประวัติศาสตร์สมัครสุนทรเวชฉบับบาดแผลนะครับบทบาทในการช่วยให้เกิดเหตุการณ์หนองเลือด6ตุลา2519นะครับก็ผมขอสั้นๆแล้วกันอาจารย์ครับผมช่วงคือฉบับเต็มอ่านได้ในประชาไทยใช่ครับผมเช่น11กรกฎาคมนะฮะ2519เนี่ยก็สมัครไปให้กำลังใจประชาชนที่ชุมนุมสนับสนุนวิทยุยานเกาะและชมวิทยุยานเกาะในฐานะที่คุณพิษเกิดทันเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยวิทยุยานเกาะเนี่ยมีบทบาทสำคัญผม5ขวบคุณจะไปเอาอะไรกับผมมากนะครับคือวิทยุยานเกาะก็เป็นวิทยุของรัฐนะครับครับแน่นอนวิทยุส่วนใหญ่ก็เป็นของรัฐอยู่แล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับสังคมภายหลังจากเหตุการณ์14ตุลา2516เนี่ยนะครับซึ่งเขาขับไล่จอมพลถนอมออกจากประเทศถนอมประภาสนรงค์เนี่ยนะครับเมื่อถนอมออกนอกประเทศเริ่มมีการที่จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยจะเป็นประชาธิปไตยซึ่งไม่ค่อยมั่นคงเพราะว่ามีการเรียกร้องตลอดจากหลายๆฝ่ายนะครับบ้านเมืองก็เกิดลักษณะที่ว่านักการเมืองนะครับนักการเมืองแม้ว่าจะได้อำนาจรัฐนะครับแต่ไม่สามารถควบคุมกลไกรัฐได้ทั้งหมดนะครับบ้านเมืองก็เลยเกิดลักษณะของความขัดแย้งนะครับมากมายระหว่างกลุ่มพลังทั้งฝ่ายที่เราเรียกว่าฝ่ายซ้ายหรือถ้าจะเรียกอีกอย่างก็คือฝ่ายก้าวหน้านะครับเพราะต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางซึ่งก้าวหน้ากว่านี้เน้นความเท่าเทียมกันกับอีกฝ่ายคือฝ่ายขวาซึ่งก็เชื่อว่าความไม่เท่าเทียมกันเป็นเรื่องธรรมชาติละแล้วก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องรักษาความเป็นไทยนะครับต้องไม่แตะต้องสถาบันหลักของประเทศนะครับก็มีขบวนการทั้งสองฝ่ายนะครับต่อสู้กันนะครับวิทยุยานเกาะเนี่ยก็คือหนึ่งในสื่อมวลชนซึ่งทำหน้าที่ปลุกระดมโอเคผมใช้คำว่าปลุกเร้าความรู้สึกของคนดีกว่าปลุกระดมเนี่ยมันเอาจะแรงนะเพราะประกันได้ก็เป็นหนึ่งในเพราะประกันได้คือเสนอข่าวที่เน้นไปในการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงนะครับแล้วก็เกิดลักษณะของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของที่จะนำมาสู่เหตุการณ์ในวันที่6ตุลาครับซึ่งคุณสมัครเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิทยุยานเกาะเยอะมากคุณสมัครนี่นอกจากเป็นนักการเมืองแล้วก็ยังก็คือเล่นกับสื่อเป็นมีฐานเป็นความเป็นสื่อมวลชนมาก่อนใช่ๆแล้วก็ใช้วิทยุยานเกาะในการสร้างความนิยมแล้วก็เช่นไปให้กำลังใจผู้ชุมนุมสนับสนุนวิทยุยานเกาะนะฮะแล้วก็มีคำพูดหลายๆอันซึ่งก็เป็นลักษณะของคุณสมัครตอนนี้ก็คือพูดด้วยความผงผางอย่างเงี้ยนะฮะก็คือบอกว่ามีคนไม่ปรารถนาดีมีอาวุธนับพันกระบอกเข้ามากรุงเทพจากต่างแดนคือมีการสร้างข่าวอย่างนี้ตลอดนะฮะแล้วก็จะทำให้เข้าใจว่าคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับคุณสมัครหรือขบวนการฝ่ายขวาทั้งหลายไม่ว่าจะนับว่าพลลูกเสือชาวบ้านและกระทิงแดงเป็นคนต่างชาติใช่ครับไม่ใช่คนไทยฮะนะครับแล้วก็บอกว่ายานเกาะวิทยุยานเกาะเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองสร้างความชอบธรรมให้กับวิทยุยานเกาะเต็มไปหมดเลยหลายครั้งมากเช่นบอกว่ายานเกาะทำงานเพื่อช่วยชาติประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกว่ามีมือที่3ที่ทำงานในรูปแบบผ่านคือสวมรอยมาเป็นนิสิตนักศึกษาอะไรเงี้ยนะมีการบิดเบือนอยู่ตลอดนะฮะตอนนั้นนะครับแล้วก็เสนอว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยกำลังติดอาวุธเข้ามาในกรุงเทพแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้บรรยากาศของการชุมนุมนักศึกษาตอนนั้นเนี่ยถูกชาวบ้านที่ฟังวิทยุยานเกาะเนี่ย
ไม่พอใจอย่างแรงมากคือพูดง่ายๆคือโดดเดี่ยวขบวนการนักศึกษานั่นแหละครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นแกนนำในยุคที่เป็นเหตุการณ์ช่วง14ตุลาซึ่งนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขับไล่เผด็จการหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะถูกโดดเดี่ยวโดยสื่อที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐด้วยครับแล้วก็13กันยาเนี่ยก่อน1เดือนเนี่ยนะครับคุณสมัครก็พูดไว้เลยว่าในหนังสือพิมพ์ว่าจะมีเหตุการณ์นองเลือดขึ้นนั่นคือก่อน1เดือนนะฮะแล้วก็วิทยุยันก่อสถานีเครือข่ายก็เรียกร้องตอนนั้นเนี่ยมีการเรียกร้องแล้วให้ฆ่ามันฆ่ามันครับผมนะฮะก็คุณสมัครก็เข้าไปสนับสนุนแล้วก็สร้างความท้าทายให้วิทยุยันก่อตลอดนะครับคุณสมัครบอกว่านักศึกษาเนี่ยยิงออกมาจากธรรมศาสตร์ด้วยมีการพูดอย่างนี้นะแล้วก็หลังเหตุการณ์16ตุลาหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยคุณสมัครก็มีบทบาทในการสร้างความชอบธรรมให้กับคณะรัฐประหารที่เข้ามาตอน6ตุลาพอมีการนองเลือดเนี่ยพอเสร็จแล้วใช่เมื่อมีการนองเลือดนั้นสิ้นสุดลงโดยมีการทำรัฐประหารทำรัฐประหารโดยพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ครับผมนะฮะก็แล้วสมัครก็ไปเป็นคุณสมัครก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เดินสายไปทั่วโลกเลยเพื่อจะแก้ต่างว่าประเทศไทยจำเป็นต้องทำคล้ายๆกับครั้งที่ผ่านมาด้วยก็มีกระบวนการเดียวกันใช่ๆคล้ายๆกันนะครับซึ่งก็ตลกว่าประวัติศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยกลับมาเล่นคุณสมัครตอนนี้ครับคือเล่นคุณสมัครทุกทีนะฮะเล่นคุณจำลองด้วยนะครับแต่ว่าโดนแค่สมัครจำลองตลอดครับทีนี้ก็คือว่าคุณสมัครเนี่ยมาเล่นตอนนี้มีปัญหาทำไมมีปัญหามีข้อสงสัยกันอยู่ว่าการเล่นคุณสมัครตรงนี้เนี่ยเป็นการเมืองหรือต้องการชำระประวัติศาสตร์จริงๆอันนี้เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในวงการของญาติวีรชนหรือคนซึ่งถูกกระทำโดยความรุนแรงในวันนั้นเนี่ยกลับไม่ได้ออกมาขานรับกับการกระแสสังคมที่บอกว่าสมัครโกหกใช่นะครับกลับออกมาพูดว่าเอ๊ะคนที่ออกมาพูดในสมัยนี้ต้องการอะไรคุณจริงใจต่อการชำระประวัติศาสตร์6ตุลาจริงๆหรือว่าต้องการจะบอกแค่ว่าสมัครเป็นคนโกหกครับนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเรื่องนึงที่เราพอพูดได้คือผมคิดว่าคุณสมัครเนี่ยมักจะชอบปฏิเสธว่าผมไม่ใช่คนมือเปื้อนเลือดแต่อย่างน้อยเท่าที่ฟังมาเนี่ยปากเปื้อนเลือดแน่นอนหมายถึงว่าเลือดกบปากไม่ใช่คือนะเกี่ยวข้องกับการนองเลือดอ่ะใช่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นคนซึ่งสั่งการให้เกิดการยิงกันในวันนั้นแต่ว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทเท่าที่ฟังจากคุณชูวัฒน์และเท่าที่ผมก็เคยได้ยินมาใช่เพราะนั้นอาจารย์ธงชัยเนี่ยก็จะพูดเลยว่าเขียนมาเลยนะฮะอันนี้ก็คือหลังจากเราได้รับข้อมูลจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จำนวนมากซึ่งที่ลงประนามสมัครที่ลงประนามสมัครและส่งความคิดเห็นซึ่งเป็นความคิดเห็นซึ่งน่าจะนำมากล่าวถึงกันในรายการของเราครับครับผมก็อาจารย์ธงชัยนะฮะจากมหาวิทยาลัยวิทย์คอนซูลนะฮะก็บอกว่าคือประณามคุณสมัครนะฮะแล้วก็บอกคุณสมัครเนี่ยผิดแน่ๆแต่ว่าอย่าหยุดแค่สมัครนั่นคือชื่อบทความนะฮะคืออย่าหยุดแค่ในประชาไทยและในกรุงเทพธุรกิจใช่ครับลงจากกรุงเทพธุรกิจก่อนนะฮะก็ต้องให้เครดิตเขาก่อนนะครับก็หยิบในบทความเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจมากคือว่าการจงใจทำให้เกิด6ตุลากลายเป็นเรื่องเล็กที่ไม่มีความสำคัญใดๆเป็นการปฏิเสธความสำคัญของทุกชีวิตนี่คือประนามคุณสมัครนะฮะว่าปฏิเสธความสำคัญของทุกชีวิตที่ดับสูญไปฉับพลันวันนั้นแล้วก็ไร้ความเคารพต่อพวกเขาและครอบครัวนะครับเราต้องประนามคุณสมัครแต่นายสมัครไม่ใช่คนแรกหรือคนเดียวนะฮะที่พยายามจะทำเช่นนี้ตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อกรรมทำเข็ญในโศกนาฏกรรมดังกล่าวทั้งระดับผู้ปฏิบัติการรายย่อยตลอดจนผู้บงการประสานงานวางแผนระดับสูงต่างทำอย่างเดียวกับนายสมัครทั้งสิ้นแปลว่ามีอีกจำนวนมากผมขออนุญาตหยิบที่อาจารย์ธงชัยพูดนะฮะครับอาจารย์ธงชัยนี่เป็นส่วนหนึ่งในเป็นแกนนำนักศึกษาซึ่งถูกจับถูกและติดคุกในช่วงนั้นพร้อมกับคุณสุธรรมแสงปทุมครับนะครับหลายคนทีเดียวอาจารย์ธงชัยชี้ให้เห็นว่าปัญญาชนนักหนังสือพิมพ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เคลื่อนไหวว่าคุณสมัครตอนนี้เนี่ยไม่รู้ข้อนี้หรือแกล้งไม่รู้กันแน่จึงไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสอบถามตัวผู้บงการหรือผู้มีบทบาทอย่างสำคัญเลยแถมหลายคนเนี่ยกลับไปร่วมสังวาสทางการเมืองกับคนเหล่านี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยไม่เคยตะขิดตะขวงใจทำตัวน่ารังเกียจไม่ต่างจากพวกที่เรียกว่าตุลาชินที่ร่วมมือกับนายสมัครวงเล็บนะฮะผมวงเล็บเองเป็นรัฐบาลในขณะนี้ครับผมยกตัวอย่างอาจารย์ธงชัยบอกว่าที่จะต้องสืบสาวไปให้ถึงเนี่ยนะฮะคือ1นายพันฝ่ายข่าวทหารซึ่งต่อมาเป็นนายพลก่อนลาออกจากราชการ
ทำหน้าที่ประสานงานกลุ่มฝ่ายขวาเพื่อต่อต้านนักศึกษาแล้วก็เป็นคนสำคัญในการชุมนุมฝ่ายของฝ่ายขวาณลานพระบรมรูปทรงม้าคือพูดง่ายๆว่าในยุคนั้นเนี่ยฝ่ายขวาเองก็มีหลายขบวนการย่อยครับซึ่งถูกผลิตออกมาจากเครือข่ายของรัฐนี่แหละซึ่งนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะควบคุมไม่ได้ครับนะครับคนพวกนี้ก็เลยมามีการเคลื่อนไหวสร้างความรุนแรงด้วยแต่ว่านายพลคนนี้เนี่ยเป็นคนซึ่งประสานงานกลุ่มเหล่านี้นะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยมีบทบาทสูงมากในพันธมิตรต่อต้านทักษิณเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะครับก็แต่ว่าคนคนนี้ก็ไปตักบาตรตอน6ตุลาทุกปีนะฮะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าก็บายบายกันคนที่2นะฮะก็คือยกตัวอย่างของที่อาจารย์ธงชัยยกนะครับก็คือนายพลที่มีบทบาทสำคัญต่อการปราบปรามคอมมิวนิสต์สมัยนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยการจัดตั้งกลุ่มฝ่ายขวาขึ้นมารวมทั้งมอบหมายให้คนสนิทเพื่อนสนิท เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้งกลุ่มกระทิงแดงนะครับฝ่ายขวาเนี่ยตั้งฉายาให้เขาว่าเป็นนักฆ่านะครับปัญญาชนนักหนังสือพิมพ์ที่แคร์กับ6ตุลามากเนี่ยในการวิจารณ์ในสมัครขณะนี้นะฮะก็กับเชิดชูปกป้องนักฆ่าผู้นี้อย่างสุดจิตสุดใจนะฮะก็ทางการเมืองเนี่ยบทบาทคนนี้รุนแรงกว่าในสมัครซะอีกที่มีอิทธิพลต่อ6ตุลานะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับส่วนที่3นะฮะคือใครล่ะที่สั่งตำรวจตะเวนชายแดนตอนตี2ของวันที่6ให้เคลื่อนกำลังจากหัวหินเพื่อมาถึงธรรมศาสตร์ให้ทันลงมือ6โมงเช้าพอดีนะส่วนที่4คือใครปลุกระดมกระพือความเกลียดชังที่หลายฝ่ายหลายกลุ่มมีบทบาทไม่น้อยกว่านายสมัครเลยที่สำคัญมากคือวิทยุยันเกาะลูกเสือชาวบ้านจนบัดนี้ก็ไม่เคยมีการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้คลื่นวิทยุเหล่านี้นี่ก็เป็นประเด็นคลาสสิกของสังคมไทยนะครับว่าสื่อนะครับทำหน้าที่สร้างความรุนแรงให้กับสังคมมาโดยตลอดครับนะครับก็ทุกยุคทุกสมัยครับนะครับนี่30กว่าปีแล้วก็ยังเป็นเช่นนี้ครับโบกันนิดนึงครับอาจารย์ธงชัยบอกว่ากรุณาครับอย่าหยุดแค่นายสมัครนี่คือประโยคเด็ดนะครับการจำกัดโจมตีแค่เป้าที่เห็นเนี่ย อาจจะช่วยให้ปัญญาชนนักหนังสือพิมพ์ที่ตอนนี้ลุมประนามเนี่ยปลอบใจตัวเองได้ว่าตนกำลังทำเพื่อ6ตุลาแต่ว่าจารย์ธงชัยช่วงในประโยคสุดท้ายไฮไลท์หากจงใจเล่นงานในสมัครเพื่อผลทางการเมืองขณะนี้ก็ต้องนับว่าเป็นการโกหกแหกตาประชาชนเป็นการฉวยโอกาสใช้6ตุลาเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองอย่างมักง่ายผมว่าอาจารย์ธงชัยคิดมากเลยคืออาจารย์ธงชัยท่านก็มีสิทธิ์คิดมากนะแต่ผมคิดว่าทำไม6ตุลาถึงกลายเป็นประเด็นที่เล่นสมัครกับผู้งานคุณจำลองทุกครั้งเนี่ยก็เพราะว่ารู้ว่า2คนนี้จะต้องปฏิเสธใช่ใช่ไหมฮะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นเพียงแค่เครื่องมือเล็กๆที่จะชี้ให้เห็นว่าผู้นำเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำเพราะโกหกแน่นอนแต่คำถามว่าคนเหล่านี้จะมีโมเมนตัมหรือมีความพยายามที่จะ move ผลักสังคมต่อไปให้จดจำ6ตุลายังไงนี่อาจจะไม่ไปถึงขั้นนั้นน่ะนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่นายสมัครมีสปอตไลท์ส่องมาที่เขาในฐานะบุคคลสาธารณะเขาต้องถูกประเด็นนี้แน่นอนนะครับผมคิดว่าแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะเสริมก็คือว่าเราคงไม่หยุดแค่นายสมัครแต่เราต้องชัดเจนก่อนว่านายสมัครทำหน้าที่อะไรในเครือข่ายพลังฝ่ายขวาเหล่านั้นพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ถึงจะรู้ว่าอ่านแล้วถ้าเรารู้ว่าคุณสมัครทำอะไรคนต่อไปอีกหลายๆคนเนี่ยทำอะไรนะครับเราถึงจะเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นชัดขึ้นนะครับอย่างคุณสมัครเนี่ยผมมีงานชิ้นหนึ่งนะครับเพิ่งตีพิมพ์ของอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรตินะครับซึ่งก็เป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ซึ่งทำเรื่อง14ตุลาอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ซึ่งทำงานนะครับต่อมาเนี่ยงานอาจารย์ประจักษ์ชิ้นใหม่ทำเรื่อง6ตุลานะครับเป็นงานภาษาอังกฤษพิมพ์ใน Asian Review นะครับชื่องานภาษาอังกฤษขอโทษภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนะฮะชื่อ Counter Movements in Democratic Transitions นะครับ Thai Right Wing Movements After 1973 Popular Uprisingsนะครับก็คือพูดถึงขบวนการฝ่ายขวาเนี่ยใช้คำว่า counter movement ก็คือขบวนการต่อต้านขบวนการที่มีอยู่นะครับในระยะเปลี่ยนผ่านของประชาธิปไตยครับอธิบายถึงขบวนการฝ่ายขวาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลุกฮือขึ้นของประชาชนในช่วงเหตุการณ์14ตุลาสิ่งหนึ่งซึ่งอาจารย์ประจักษ์พูดชัดก็คือว่าความสำเร็จของขบวนการฝ่ายขวาเนี่ยอยู่ที่การภาษาอังกฤษท่านใช้คำว่า framing
คือการสร้างประเด็นนะครับสร้างประเด็นขึ้นมาสร้างอุดมการณ์บางอย่างขึ้นมาให้มันทำงานได้รวมคนได้และออกไปสามารถฆ่าคนได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณสมัครเนี่ยถ้าใช้ตามกรอบนี้เนี่ยเป็นเฟรมเมอร์คนหนึ่งเป็นผู้สร้างประเด็นคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สร้างประเด็นคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่แกนนำในแง่ของหัวหน้าขบวนการอาจจะไม่ได้มีมวลชนจัดตั้งของตัวเองแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่นะครับในแง่ของการสร้างประเด็นต่างๆซึ่งหน้าที่นี้ของคุณสมัครก็ทำมาตลอดการเมืองแบบเผชิญหน้านะครับแม้กระทั่งปัจจุบันในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะสิ่งดังนั้นผมคิดว่าสิ่งซึ่งเราต้องเข้าใจด้วยก็คือไม่ใช่แค่ว่าคุณสมัครโกหกหรือไม่โกหกเราต้องดูต่อว่าคุณสมัครโกหกทำไมนะครับสิ่งหนึ่งถ้าเราเข้าใจก็คือว่าคุณสมัครโกหกเพราะว่านี่คือสไตล์การเมืองของคุณสมัครคุณสมัครจะทำงานทางการเมืองได้ดีนะครับในลักษณะการเมืองแบบเผชิญหน้านะครับพวกเขาพวกเราพวกเขาพวกเราปัจจุบันก็เหมือนกันนี่เรามีกลุ่มอำนาจเก่านะกลุ่มอำนาจเก่ายังคอยจ้องจัดการเราอยู่นะครับการเมืองแบบเผชิญหน้าเนี่ยเป็นการเมืองที่คุณสมัครถนัดและเป็นการเมืองซึ่งสื่อชอบนะครับอย่าบอกเลยว่าสื่อไม่ชอบเพราะว่าสื่อต้องขายข่าวนะครับสื่อจะชอบการเมืองแบบเผชิญหน้ามากเพราะว่าหมายถึงใครแล้วก็เอาไปถามให้คนหมายถึงคุณหรือเปล่าหมายถึงคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากซึ่งน่าสนใจนอกเหนือไปจากดูว่าคุณสมัครโกหกหรือเปล่าแล้วต้องถามต่อว่าโกหกทำไมนะครับแล้วผมแถมอีกเรื่องแล้วผมอยากฟังชูวัฒน์พูดต่อด้วยก็คือแล้วสุดท้ายแล้วเราจะพูดเรื่อง6ตุลายังไงต่อนะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญก็คือ6ตุลาเนี่ยมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องเฉพาะคนในเหตุการณ์แล้วเพราะว่าคนในเหตุการณ์ก็ล้วนแต่จะแก่ลงเรื่อยๆคนรุ่นพวกเราเด็กๆคนที่ยังไม่เกิดในเหตุการณ์นั้นก็ควรจะต้องมีท่าทีกับเหตุการณ์6ตุลาด้วยนะครับคำถามเรื่อง6ตุลาไม่น่าจะเป็นคำถามประวัติศาสตร์อย่างเดียวมันต้องเป็นคำถามถึงท่าทีของทุกคนในอนาคตด้วยว่าคำถามแรกนักการเมืองทุกคนคุณต้องถามกันท่านเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลาไหม2ท่านคิดว่าเหตุการณ์6ตุลามันคืออะไรท่านมีท่าทีกับมันยังไงนะครับเพราะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเริ่มจดจำเริ่มค้นหา6ตุลาครับนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเป็นเหตุการณ์ถึงความเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งคนกลุ่มเล็กลงเรื่อยๆนะครับที่จะเหลือทุกวันในการต่อสู้กันแล้วมันจะไม่กลายเป็นภารกิจของคนรุ่นต่อไปก็ไหนๆพูดเรื่องคนรุ่นต่อไปแล้วนะขออนุญาตนิดนึงชื่นชมเวลาเห็นนักศึกษานิสิตนักศึกษาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็เป็นสถาบันเดียวกับอาจารย์เนี่ยนะครับก็นิสิตจุฬาภาคประวัติศาสตร์ก็ออกมาจี้คุณสมัครว่าหยุดบิดเบือน6ตุลาได้แล้วแล้วก็เพราะว่าอาจจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนรุ่นใหม่นะครับเรียกร้องให้คุณสมัครหยุดเรื่องเหล่านี้แล้วก็ให้มีการชำระประวัติศาสตร์เรื่องนี้เป็นแถลงการของใครครับของนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาคือเป็นเด็กประวัติศาสตร์เลยบอกว่าฉันอยากจะรู้เรื่องนี้ฉันไม่อยากจะมาถูกโกหกใช่ในฐานะที่ตัวเองเป็นวิชาชีพเขาเลยล่ะเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับอักษรศาสตร์แล้วก็มีคนดังจบมาหลายคนจากที่นี่นะครับผมนึกถึงจิตภูมิศักดิ์ก็เป็นรุ่นพี่ของคนเหล่านี้ครับนะครับก็คือนิสิตกลุ่มนี้เนี่ยก็ระวังเรื่องนี้อยู่นะก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อต้านนายกรัฐมนตรีครับเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกมาแล้วจึงมีความชอบธรรมแน่นอนแต่ขอประกาศเจตนารมณ์ไว้ณที่นี้ว่าการรณรงค์ในประเด็น6ตุลาต่อไปในอนาคตไม่ควรเป็นไปเพื่อสนองกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองหากแต่ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมความจริงในประวัติศาสตร์มิได้หมายถึงความผิดพลาดหรือความถูกผิดหากแต่หมายถึงเหตุการณ์ที่ต้องได้รับโอกาสในการศึกษาตามหลักวิชาการอย่างกว้างขวางจะดีมากเลยถ้านายกรัฐมนตรีฟังใช่นะครับแถลงการนี้แต่ก็น่าสนใจอาจารย์ครับเพราะว่าคุณสมัครตอบคุณอภิสิทธิ์ในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลว่าสาบานเลยนะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลาก็ที่ผมบอกนะครับไม่ได้มือเปื้อนเลือดไงปากเปื้อนเลือดนะแน่นอนแต่คือสิ่งที่ผมสนใจคือว่าทำไมวันนี้กลัวที่จะไปเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นแต่ทำไมวันนั้นถึงกล้าเข้าไปปลุกกระแสใช่แปลว่าวันนี้เนี่ยความจริงบางอย่างมันปรากฏแล้วใช่ไหมน่าคิดแปลว่าอย่างน้อยประวัติศาสตร์มันไล่ล่าคุณใช่ไม่ใช่อนาคตแล้วเรามีผู้นำคนที่แล้วนี่อนาคตไล่ล่าคุณผู้นำคนนี้นี่ประวัติศาสตร์ไล่ล่าแล้วใช่ใช่นะครับอำนาจของประวัติศาสตร์นี่ก็
ส่งผลให้เราเห็นรากเหง้าของเราเองครับนะครับแต่ว่า6ตุลาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเราทุกคนผมยืนยันได้นะครับผมว่าชำระประวัติศาสตร์6ตุลาซะนะครับเพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของประเด็นใหญ่ๆในสังคมที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้เช่นประเด็นสิทธิมนุษยชนครับเป็นต้นถ้าเรามีท่าทีต่อประวัติศาสตร์ที่ต่างกันไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ตรงกันความรุนแรงมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆครับนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับครับไปกันแล้วครับ